สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเชียนบล็อกค่ะเล่นมาแป๊บเดียวตอนนี้126วันแล้วเป็นร้อยวันเลยต้องนอนก่อนแล้วค่ะเพราะตัวเปิดเซิร์ฟนี่เปิดเทสตลอดค่ะแล้วก็มดแพ็กมันมีปัญหาน่ะว่าไงนายเอ๊ะนั่นจมูกยาวหรืออะไรหรือว่านั่นคือแว่นตาโอ้โหแปรงปลูกพืชที่ขยายไว้อ่ะสวยมากรู้อยู่นะว่ามีวิธีปลูกพืชแบบอื่นอยู่แต่แบบนี้ค่ะปลูกแล้วมันสวยดีลงไปเลยโอ้โหดูสิดอกคอตตอนเนี่ยเอาล่ะเก็บให้หมดเลยแล้วกันอาหารยังไม่ขาดค่ะแต่ปลูกพืชไว้เพราะว่าแบบอยากรู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างหน้าตาแบบไหนความสวยยังไงค่ะและนี่ก็คือข้าวค่ะนี่เก็บได้เก็บข้างบนเลยที่รวงข้าวกองเก็บของมิวจัดแล้วเห็นไหมโซนนี้ค่ะเป็นโซนพืชดูสิมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เก็บเก็บไปค่ะไม่ต้องคิดมากเราก็ได้คอตตอนมาแล้วอะเอามาเปลี่ยนเป็นสตริงได้อะอุ้ยเป็นกองคุ้มคุ้มคุ้มนายจะเดินขวางเราทำไมคือแบ่งพื้นที่ตรงนี้อะให้เป็นโซนในการปลูกต้นไม้แล้วกันแค่นี้ก็น่าจะเยอะแล้วแหละแล้วเราก็จึ๊บมันไปเลยเดาว่าใช้มือธรรมดาก็ได้อะตัดไม้อะพลังงานมือดีกว่าอื้อคุ้มคุ้มคุ้มเอ๋ตัดทำไปอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรตัดสองรอบได้โอ้ร่วงเพียบเลยเดี๋ยวโซนเผาไม้ให้เป็นโซนด้านล่างแล้วกันค่ะตรงนี้เป็นพื้นดินเกี่ยวๆค่ะมิวไม่รู้ไงว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าก็เลยเก็บไว้ก่อนมันเป็นเหมือนกฎของการเล่นสกายบล็อกค่ะว่าหญ้าเขียวๆเนี่ยควรมีอย่างน้อยหนึ่งบล็อกนะเฮ้ยถ้าเราตัดตรงกลางลำต้นอย่างนี้มันน่าจะตัดหมดนะเนี่ยอ้าวมีค่าเท่ากันค่ะยังไงก็ต้องตัด3ทีสินะยังไม่ได้พาเดินดูเกาะเลยค่ะจากตรงนี้ใช่ไหมเป็นแปลงผักเวลาที่เราหันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ปลูกต้นไม้แล้วก็มีเนินเรือเราเก็บไปแล้วค่ะที่ต้องเอาเรือเก็บเพราะว่าเจ้าผึ้งพวกนั้นค่ะมันชอบมาอยู่ในเรือ เขาติดเรือค่ะก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็แพนน้อยโอ้ยลืมโอ้ก้อนหินค่ะเอ๊ะอะไรเป็นกรอบอ๋อกระจกอุ้ยมีอ่านมาไม่ใช่อ่านสิเกราะม้าด้วยค่ะมันมีอย่างหนึ่งนะที่มิวยังไม่เคยได้มันเป็นกล่องน้อยๆค่ะน่าจะอยู่ตามแพพวกนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยๆหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นสมอลเครดไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอย่างอื่นเราได้แล้วนะเอ้ยแล้วทำไมเราไม่รับรางวัลล่ะอ้าวเก็บของก่อนเดี๋ยวของมันรกเออมดแพ็กเนี่ยเห็นคุณผู้ชมแซวมาว่ามันให้ของรางวัลดีมากๆค่ะเป็นมดแพ็กที่แบบไม่ทำร้ายจิตใจผู้เล่นไม่ใช่มดแพ็กอะไรไม่รู้ทำเควสอย่างนู้นก็ได้รางวัลอย่างนู้นอ้าวแล้วเราทำเควสเป็นทำไมถ้ารางวัลเป็นอันเดียวกันคุณผู้ชมคะมาเริ่มกันเลยค่ะรับรางวัลสิอ้าวนี่มันไม่ใช่กาชานี่ไงกาชาอุ้ยคัพเปอร์เวนแฮมเมอร์อ้าวการขุดอะไรอย่างงี้จะง่ายขึ้นค่ะโอเรนเลเซอร์เลนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรค่ะเรากาชากันเถอะอยากรู้เหมือนกันรับมีดฟีดเดอร์นี่เหมือนกันโอ้ยมีกระเป๋าฟรีค่ะอะไรไม่รู้เยอะมากเลยโอ้ยไวกดไวไปไซตัวนี้มันดีมากมันเอาไว้เก็บพืชใช่ไหมโอ้เกี่ยวพืชค่ะเอ๊ะทำไมมีนกเอี้ยงมานกแก้วสินกเอี้ยงเลี้ยงควายนกแก้วมาหนึ่งตัวค่ะเหมือนจะได้ของเยอะนะทำไมรับไปรับมามันมาแค่นี้เองค่ะเออมีกระเป๋าได้แค่นี้เองเหรอ
คอปเปอร์เวนแฮมเมอร์ค่ะเฮ้ยดาเมจแอทแทคก็ได้นะอ๋อโอเคไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเป็นพวกแซนไม่เปลี่ยนเป็นพวกอะไรก็เอาไว้ขุดเฉยๆแหละเฮ้ยปกติมันจะขุดนี่ง่ายโอ้โหขุดในพื้นที่3x3เนี่ยไกลใช้เล่นนะเนี่ยนี่ไงคะเห็นไหมโอ้โหระยะการทำการใช้ได้เลยนี่แหละความสามารถของมันมดแพ็กมันพังอีกแล้วค่ะมันเด้งปิดตัวเองไปเลยอ่ะแล้วมิวเป็นอย่างนี้น่าจะรอบที่10ได้แล้วค่ะคือแบบจะเล่น1 รอบเนี่ยต้องแบบแคร์สัก10 ทีค่ะโอ้โหมันไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรค่ะพยายามที่จะหาทางแก้ไขอยู่นะแต่แบบปัญหาเยอะมากไม่รู้จะดับอีกไหมเนี่ยโอ้ยอ้าวแล้วมีพื้นที่ขนาดนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะก็แค่เก็บแต่แค่เก็บไม่ปลูกอ้าวโอ้โหได้แค่พื้นที่อ่ะมันต้องปลูกคืนด้วยสิถึงจะดีในขณะที่คอมเรานะสเปคมันก็แรงแล้วนะแต่เวลาที่เล่นมดแพ็กทีไรค่ะมีปัญหาทุกทีเอ้ยอย่าไปนะไม่สนไม่แคร์จ้าแปลว่าไม่กินจากพืชในพวกนี้สินะอันนี้คือมีดฟีดเดอร์ค่ะมิวไปดูแล้วเขาบอกว่าเราเอาใส่ที่หัวได้ถ้าเรามีอาหารเหลวนะอย่างเช่นตัวนี่ค่ะไหนเอ่ยลิควิดมีดเออใช่อาหารเหลวนี้เราจะมีข้าวกินแบบออโต้ค่ะแบบต่อสายยางเข้าปากเลยโดยที่ไม่ต้องกินอาหารแหมก็คิดได้ยังไงคือมันก็จริงอ่ะต่อสายยางเข้าปากเลยค่ะโอ้ความแรงมากค่ะแต่มดแพ็กเนี้ยถ้าเล่นแบบไม่ลงออปติฟายเนาะเฟรมเรทค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ50ไม่ถึง60ด้วยซ้ำน่ะบางทีค่ะต้องลงออปติฟายอ่ะทำให้เฟรมเรทของเราขึ้นมาหน่อยเพราะมันขึ้นมาใช่ไหมมิวก็ปรับแคปค่ะว่าไม่ให้เกิน100อ่ะมันก็จะอยู่ที่100อยู่ที่90อะไรอย่างนี้ไม่ลงออปติฟายคือเล่นไม่ได้แต่พอลงออปติฟายก็จะมีปัญหาแครชต่อให้ไม่ลงออปติฟายก็มีปัญหาไงก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาอะไรแก้ไขไม่ได้สักทีเลยค่ะนี่คือมดแพ็ก Minecraft มันช่างลำบากซะจริงๆพูดตรงๆค่ะตอนนี้เตรียมตัวอย่างเดียวค่ะเตรียมตัวรอเกมเด้งแค่นั้นเลยเราจะเล่นไปได้ทางไหนเนี่ยแล้วเกมเด้งนี้ขึ้นแล้วนะฮะจะขึ้นแล้วนะเหนื่อยไม่รู้มันจะเป็นปัญหาอะไรนักหนาตะโตนแบบอัดบล็อกคูณหนึ่งไปเลยหยดน้ำค่ะใส่เข้าไปเติมน้ำไปซ้ายหยดเปลี่ยนกับพวกสโตนพวกนี้ค่ะให้กลายเป็นแร่เหล็กที่เราต้องการก่อนเอ้าน้ำก็หายไปด้วยเออเอาเข้าไปอ่ะทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นใจเลยไหนดูสิดีไงได้เหล็กแล้วอ่ะเอ้ยทำแบบนี้แหละโอ้โหคราฟด้วยความโมโหเหลือ25 อันจาก30 กว่าอันแม่แต่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะปัญหามันเกิดขึ้นมิวก็เลยอัปเดตไดเวอร์แต่พออัปเดตไดเวอร์ปัญหามันไม่หายค่ะตอนนี้มิวย้อนกลับไดเวอร์มาเวอร์ชั่นเดิมดูซิว่ามันจะเด้งอีกไหมถ้ามันเด้งอีกก็หมดอารมณ์ไง หมดอารมณ์สำหรับมดแผงนี้แน่นอนน่ะหัวเริ่มร้อนค่ะถ้ามีไฟไหม้ตอนนี้ไฟกำลังปิ่มปิ่มคุคุแล้วนะถ้าบินอีกรอบหนึ่งนี้แบบเทแน่แต่มดแผงมันสนุกค่ะมดแผงมันสนุกคือจะบอกว่าเป็นปัญหาที่มดแผงก็ไม่ใช่อ่ะต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรไม่รู้ค่ะมิวไม่ได้จะคราฟเครื่องนี้นะอ๋อโอเคไปดูสูตรคราฟมาแล้วต้องแบบนี้ใช่ค่ะเครื่องกรองน้ำมาวางข้างๆกันเลยแล้วกันตรงนี้เนาะเออเขามีเครื่องกรองน้ำไม่ใช่อันนี้เครื่องกรองแร่ จะบอกว่ามันเป็นเครื่องกรองน้ำอ้าวไม่เอาจะตั้งเครื่องเสมอกันสิเครื่องกรองแร่ใส่ตะแกรงร่อนไปเฮ้ยนี่ไงใช่มันคือการร่อนแร่ค่ะเหมือนร่อนหาเพชรหาพลอยเลยร่อนในน้ำของที่เหมาะกับการร่อนเนี่ยไปเช็คมาแล้วทรายยังไงล่ะวางไปร่อนไม่ได้เพราะไม่มีน้ำโอ้นี่ยังไงคะผ่านกระบวนการร่อนเต็มน้ำให้เต็มไปเต็มหรือยังเนี่ยน้ำหรือว่าแค่ใส่ถังเดียวก็พอไม่แน่ใจค่ะ
อ้าวน้ำหมดเฮ้ยอย่าบอกนะน้ำหนึ่งทางร่นได้หนึ่งทีโอ้อ้าได้แรกอ่ะนี่แหละจริงด้วยค่ะหนึ่งทางหนึ่งทีจริงด้วยนะเนี่ยนี่คือแหล่งที่มาของแร่เหล็กค่ะแล้วก็คอปเปอร์บางตัวเปลี่ยนแล้วบางตัวยังไม่เปลี่ยนค่ะงงเหมือนกันหรือเป็นระบบสุ่มอย่างนั้นหรือในน้ำมหาศาลตอนแรกนึกว่าน้ำถังเดียวร่นได้เรื่อยๆไม่ใช่เลยค่ะต้องมีวิธีเติมน้ำนะเนี่ยโอ้แต่ก็ได้แร่ก็ดีค่ะอ่ะโอเคโอเครับ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 มีรางวัลให้ก็เอาค่ะได้อะไรอ่ะหลังคาค่ะ คุณสามารถสร้างบ้านจากเจ้าสิ่งนี้ได้เออได้หลังคาบ้านมาก็ต้องจัดบ้านแล้วแหละตัดไม้ชิวๆเผาของไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องเผาออโต้หรอกเผาอย่างนี้แหละหาฟืนหาฟืนเขาบอกว่ามันมีเครื่องปั๊มน้ำค่ะที่ช่วยปั๊มน้ำเข้าได้ไม่แน่ใจต้องวางยังไงขอวางตรงนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าวางไว้เหนือน้ำหรือว่าด้านข้างน้ำค่ะพอให้ใช้งานได้ก็พอละเป็นระบบแมนนวลค่ะรายงานมือน้ำไม่เข้าค่ะต้องข้างล่างเหรอโอ้มาละโอ้แปลว่าต้องมีน้ำจากด้านล่างค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ด้านบนไม่ได้เลยเหมือนว่าทุกวันนี้มีแค่ที่ต้องทำคือฟาร์มทรัพยากรฟาร์มเหล็กไปเราสามารถฟาร์มเพชรได้ไหมได้ค่ะนั่งรอการเผาตอนนี้จนมิวได้นี่มาแล้วเอาล่ะในที่สุดเราก็จะได้ฮอปเปอร์อันแรกค่ะหนึ่งอันก็พอมันต้องทำได้มันต้องเวิร์กโดยจินตนาการใส่เข้าไปไม่ได้แฮะไม่ได้ค่ะนึกว่าจะใส่ออโต้ได้ด้านข้างก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผิดใส่ซ้ายสิอย่าบอกนะว่าไม่ได้เลยนี่ศูนย์วีแล้วนี่แต่น้ำก็ยังปั่นเข้ามาได้ย้ออย่าบอกนะว่าใส่น้ำแค่ปั่นแค่ครั้งแรกโอ้ถ้าอย่างนี้ดีงามค่ะอ้าวมันก็หมดแล้วนี่ปั่นแรงงานมือค่ะปั่นเข้าไปเครื่องร่อนแร่ใช่ไหมมันก็ดีที่ทำให้เราได้แร่ค่ะช้าไม่ทันใจอ่ะเขาบอกว่าถ้าเจ้ารู้สึกช้าก็อัปเกรดสิอัปเกรดในตัวได้ใช่ไหมแต่เหล็ก2อันรวมกันแบบนี้นั่นไงเวอร์ชันเหล็กอ่ะทำงานได้ไวกว่าเดิมโอ้คือไม่ไวกว่าเดิมค่ะทำงานได้เท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะใช้น้ำน้อยลงค่ะก็ยังช้าเหมือนเดิมแต่ประหยัดน้ำมากขึ้นโอเคก็ดีค่ะเอ๊ะเดียวนะทำไมพอเปลี่ยนฝั่งวางมันวางออโต้ได้ล่ะคะแล้วทำไมเราวางออโต้จากทางฝั่งด้านนี้ไม่ได้อ้าวก็วางได้อย่าบอกนะครั้งนั้นวางแล้วฮอปเปอร์แบบปากฮอปเปอร์มันไปข้างล่างแทนค่ะโอ้ เรื่องนี้มิวน่าจะผิดพลาดเองค่ะคุณผู้ชมคะเกมแครชค่ะมันมาอีกแล้วแล้วมันคือมันเด้งปิดไปเลยค่ะเขาไม่โชว์เลยนะว่ามันเป็นปัญหาอะไรหลายครั้งจริงๆโอ้ยหมดอารมณ์ไงถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นี้ก็คือโอเคงั้นเดี๋ยวมิวไปหาวิธีแก้ไขก่อนค่ะวันนี้น่าจะลากันแค่นี้แหละบ๊ายบายค่ะ